Kanji şirge var. Kanji şirge bunu öyle. Kanji şirge. Masum ko inshallah takriban para residu ala de bismillahirrahmanirrahim ya allah khair ya khair ya allah khair mashallah zindabad al khidmat naujawanan zindabad plus sabar most wellการโรงแรมหรูถูกน้ำท่วมนะครับที่มาพร้อมขับคลื่นกระแสน้ำที่ร้อนแรงรุนแรงนะครับซัดสาดเข้ามาจนกระทั่งโรงแรมหรูนั้นจมหายไปกับสายน้ำในพริบตาอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับกระแสน้ำที่รุนแรงนั้นเข้ามาที่บริเวณใต้ตึกโรงแรมหรูนะครับเป็นโรงแรมที่เป็นโรงแรมสำหรับการฮันนีมูนนะครับและในที่สุดก็ซัดโรงแรมดังกล่าวจมน้ำลงไปนะครับนี่คือภาพที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับเช่นเดียวกับการเกิดเหตุการณ์ที่น้ำท่วมรุนแรงนะครับแล้วก็ซัดอาคารนะครับบ้านพักขนาดใหญ่หลังหนึ่งนะครับริมแม่น้ำนะครับให้จมหายไปทั้งหลังอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับจะเห็นว่ากระแสคลื่นจากน้ำท่วมที่รุนแรงนั้นค่อยๆเซาะตะลิ่งจนกระทั่งอาคารนะครับหนูสูง1ชั้นนะครับที่อยู่บริเวณชายฝั่งนั้นจมลงกับสายน้ำไปในพริบตานะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขณะนี้นะครับเหตุการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงนะครับน้ำท่วมที่อันตรายนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันเนี่ยนะครับพัดรถไปพัดหลังคาบ้านบ้านส่วนต่างๆไปเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอาจจะถึง 1,000 รายนะครับแล้วก็มีผลกระทบกระเทือนกับประชาชนทั้งสิ้น33ล้านคนทั้งทางตรงและทางอ้อมนี่คืออีกมุมหนึ่งของกระแสน้ำที่พัดพานะครับอาคารทั้งหลังให้จมหายไปกับสายน้ำนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลายจังหวัดนะครับของประเทศปากีสถานซึ่งน้ำท่วมได้ทำลายถนนทำลายระบบรถไฟนะครับทำลายระบบการสื่อสารคมนาคมทั้งหมดนะครับเมืองหลายเมืองจังหวัดหลายจังหวัดนั้นอยู่ภายใต้บาดาลไปแล้วอย่างสิ้นเชิงนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าบทบาทของรัฐบาลปากีสถานในเวลานี้ทำอะไรเพราะดูเหมือนว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นขนาดนี้นะครับการช่วยเหลือของรัฐบาลเป็นไปอย่างล่าช้านะครับเมื่อสักครู่นี้อาจจะเห็นภาพของประชาชนบางส่วนที่ติดอยู่กลางสายน้ำนะครับแต่ความช่วยเหลือไปไม่ถึงแต่ว่าในสุดแล้วนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังจะเห็นจากผู้นำนะครับอันนี้คือภาพของประชาชนนะครับ5รายซึ่งติดอยู่กลางสายน้ำนะครับแล้วก็เป็นสายน้ำที่คนทั้ง5รายนั้นอยู่กลางสายน้ำเป็นเวลานานไม่มีใครมาช่วยแต่อย่างใดขณะที่คนซึ่งอยู่ริมชายฝั่งนั้นต
ะโกนขอความช่วยเหลือขอเจ้าหน้าที่มาช่วยนะครับรอเป็นเวลานานไม่มีความช่วยเหลือมาในที่สุดนะครับทั้งหมดก็ถูกน้ำพัดพาไปไม่มีใครทราบชะตากรรมของคนเหล่านี้นะครับว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรแต่ถูกตั้งคำถามเยอะนะครับว่าทหารหรือว่ายุทโธปกรณ์ต่างๆของทหารในกรณีปากีสถานซึ่งเป็นประเทศที่กองทัพแข็งแกร่งนั้นทำไมไม่เอามาช่วยประชาชนให้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วนั้นสิ่งที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นนะครับนั่นคือภาพความช่วยเหลือที่เราอยากจะเห็นอย่างนี้ในประเทศไทยเวลาเกิดเหตุน้ำท่วมนะครับนั่นคือผู้นำประเทศเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนด้วยมือตัวเองนะครับขึ้นไปยังเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็มีการสั่งการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงโยนข้าวของจากเฮลิคอปเตอร์ของทางการนะครับเอาไปให้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนนะครับเสียดายประเทศไทยยังโชคไม่ดีนะครับไม่มีผู้นำที่ห่วงประชาชนมากขนาดนี้นะครับมีแต่ผู้นำที่ก่อนน้ำท่วมขยันลงพื้นที่แย่งกันหาเสียงแต่พอถึงเวลาน้ำท่วมจริงๆนั้นส่วนใหญ่หายศีรษะนะครับแล้วก็จะมีลูกน้องออกมาอวยว่าท่านขยันท่านไม่เคยทิ้งประชาชนท่านทำงานไม่มีวันหยุดแต่ภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้น8ปีประเทศไม่มีบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็ไม่เคยมีผู้นำไปเลี้ยวแลประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ดีนะครับว่าสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับเหตุการณ์น้ำท่วมที่ปากีสถานในเวลานี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการเกิดฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวันนะครับแล้วมีการวิเคราะห์กันว่าเกิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับในประเทศปากีสถานเองด้วยรวมทั้งประเทศปัญหาของ climate change นะครับหรือว่าความผันผวนของโลกปัญหาโลกร้อนต่างๆนานาด้วยนะครับผู้นำปากีสถานทำอะไรในเวลานี้นะครับก็มีการประกาศนะครับโดยนายกรัฐมนตรีของปากีสถานเรียกร้องนักการทูตนะครับผู้นำองค์กรระหว่างประเทศต่างๆว่าปากีสถานกำลังเผชิญวิกฤตครั้งสำคัญนะครับที่เป็นผลจาก climate change หรือว่าความผันผวนทางอากาศนะครับขอความช่วยเหลือจากทุกประเทศนะครับเข้ามาระดมความช่วยเหลือร่วมกันเพราะถือว่าเป็นวิกฤตการที่หนักที่สุดนะครับมีการประมาณกันนะครับว่าประเทศปากีสถานในเวลานี้นะครับเจอเหตุการณ์นี้นะครับน้ำท่วมในกรณีนี้นั้นเป็นเหตุการณ์หายนะนะครับเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในรอบ10ปีหรือ1ทศวรรษนะครับต้องย้ำว่ามีผู้เสียชีวิตหรือคนตายทันทีอย่างต่ำ937และตัวเลขคนตายนั้นยังไม่หยุดนะครับยังทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเชื่อกันว่าในสุดแล้วนั้นคนตายทั้งหมดอาจจะมากเกินกว่า 1,000 รายด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับสถานการณ์ปากีสถานนะครับซึ่งตอนนี้ก็เผชิญปัญหามรสุมนะครับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนะครับตัวเลขของความสูญเสียทั้งหมดตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนั้นมีสะพานพังไปทั้งสิ้น130แห่งนะครับมีบ้านเรือนประชาชนพังไปเกือบครึ่งล้านนะครับหรือว่า 495,000 หลังนะครับแล้วณเวลานี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกในประเทศปากีสถานแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็สะท้อนนะครับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับว่าปัญหาโลกร้อนนะครับปัญหาภูมิอากาศแบบนี้จะแก้ไขอย่างไรนะครับอยากให้ท่านผู้ชมดูภาพอีกภาพนึงนะครับซึ่งแสดงเห็นถึงความพยายามของทีมกู้ภัยที่น่าชื่นชมนะครับนั่นคือเป็นภาพของทีมกู้ภัยที่โรยตัวนะครับไปยังอาคารหลังหนึ่งซึ่งถูกถนนตัดขาดนะครับจนเด็กและผู้สูงวัยนั้นอาจจะเสียชีวิตได้แต่ว่าด้วยความสามารถของทีมกู้ภัยนะครับมีการข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามของกระแสน้ำนะครับถนนซึ่งกลายเป็นแม่น้ำนะครับแล้วก็มีการเอาประชาชนข้ามมานะครับด้วยการใช้จะเรียกว่าเปลหรืออุปกรณ์กู้ภัยอะไรก็ไม่ทราบได้แต่ถ้าไม่มีความกล้าหาญของทีมกู้ภัยในลักษณะนี้ก็อาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีปากีสถานนั้นครับเป็นบทเรียนว่าปัญหา climate change หรือปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ในสังคมไทยเองพลเอกประยุทธ์เองหรือรัฐบาลเองต้องให้ความสำคัญกับปัญหาแบบนี้ให้มากกว่านี้นะครับในเวลาที่รัฐบาลเองอาจจะมองว่าเรื่องการพูดเรื่องโลกร้อนหรือว่า climate change เป็นแค่เครื่องมือในการ PR ของรัฐบาลนะครับนี่คือสถานการณ์รอบโลกสถานการณ์รอบประเทศไทยนะครับกับผมพบกับผมศิโรจน์ค้ำไพบูลย์ได้ใหม่รายการOverview page Voice TV, Overview YouTube Voice TV, website voicetv.co.th, โทรทัศน์ช่อง 51, สวัสดีครับ